สวัสดีครับผมคิดโชว์นะครับวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับตัวลอกยกผู้ป่วยตัวนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่หลายท่านขอกันมานานแล้วแต่ว่าผมบอกตรงนะครับว่าไอ้ขนาดมันไม่ได้อยู่ในสเก็ตไอ้ที่ผมสเก็ตไว้ในกระดาษมันทิ้งไปแล้วนะครับคราวนี้ของจริงมันก็อยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ไปวัดสักทีนึงนะครับคราวนี้ผมเพิ่งได้มีโอกาสนะครับวัดมานะครับก็วันนี้ก็เลยจะมานะครับแนะนำว่าจริงๆแล้วไม่ต้องทำตามแบบผมก็ได้นะครับแต่ว่าทุกท่านก็สามารถเอาขนาดที่แจ้งไปเนี่ยไปให้ทางร้านเหล็กช่างเหล็กเขาทำให้ได้นะครับคราวนี้ผมจะมาพูดในเรื่องที่ว่าแล้วถ้าเกิดทำในกรณีที่เชื่อมตายเนี่ยเราควรจะดามเสริมเพิ่มตรงไหนบ้างนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้เป็นแผ่นที่ร้อยน็อตแบบผมทำนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะนะครับมาเขียนให้ดูนะครับว่าเราคือเราให้ช่างนะครับช่างเขาจะเชื่อมมานะครับในประมาณที่ว่าจะเป็นชิ้นแรกนะครับจะต้องออกเชื่อมมาเป็นประมาณนี้นะครับชิ้นแรกนะครับก็จะเชื่อมออกมาเป็นแบบนี้นะครับเชื่อมปั๊บคราวนี้นะครับชิ้นที่2นะครับที่ขึ้นเป็นเส้นตรงแนวดิ่งอย่างนี้นะครับตัวเนี้ยนะครับก็ต้องทำการดามนะครับดามในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีนะครับดามในลักษณะที่ว่าเข้ามาตรงนี้สักนะครับ30ถึง40เซนนะครับแล้วก็ยิงขึ้นไปรับกันตรงนี้นะครับยิงรับ2ฝั่งเลยนะครับตรงนี้เชื่อมตายไปเลยนะครับทำให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับส่วนด้านบนก็เหมือนกันครับด้านบนตรงนี้นะครับก็เสริมตรงนี้นะครับก็เข้ามาสัก20เซนก็ได้นะครับ20เซนลงมา20นะครับแล้วก็เสริมเข้าไปตรงนี้เพื่อจะให้มันแข็งแรงนะครับเพราะว่าถ้าเราเชื่อมเฉยๆเลยอ่ะมันจะพับหักโอกาสมีนะครับก็คือเสริมตัวสีน้ำเงินตัวนี้นะครับเข้าไปนะครับจะมี2จุดสีน้ำเงินตัวนี้กับตัวนี้นะครับในกรณีที่เชื่อมตายส่วนล้อนะครับล้อตัวนี้เองก็จริงๆทํามันอยู่ในฐานนะครับย้ายมันเข้ามาอยู่ในฐานเหล็กแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าไอ้นี้คือผมไปดูแบบของฝรั่งมาก็เห็นเขายื่นออกมาก็เลยทําเรียนแบบเขาดูนะครับข้อดีมันก็คือมันเพิ่มความกว้างของฐานเฉยๆทําให้มันโอกาสพลิกล้มมันก็จะน้อยลงนะครับพอฐานมันกว้างขึ้นนะครับโอเคนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ